ตื่นกันได้แล้วครับตีห้ากว่าแล้วนะครับคุณผู้ชมครับถ้ายังไม่ตื่นนะเดี๋ยวจะเป็นข่าวนะเพราะอะไรเพราะหนุ่มคนนี้ครับไม่รู้แกไปซัดกี่กลมอ่ะปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นลองไปดูฮะนี่กว่าจะตื่นโอ้โหหลับกันข้างทางอย่างนี้เลยไม่ได้อุบัติเหตุใดๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ของกลางครับเล่าขาวนี่นายหฤทธิ์ครับก็พยายามปลุกวีรศักดิ์เพื่อนซีที่ลงไปนอนหัวทิ่มในป่าหญ้าข้างทางตรงบ้านสันดันบ้านเขาด้วนที่ตำบลเขาไม้แก้วกบินบุรีประจินบุรีครับทั้งคู่กินเหล้าแล้วเมาหนักมากก่อนหน้านี้อาสาสมัครกู้ภัยสัจจะพุทธธรรมกบินบุรีได้รับแจ้งว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปดูหน่อยซิมีคนไปนอนอยู่สองข้างทางน่ะสองคนด้วยนะก็เลยไปตรวจสอบปุ๊บเจอจริงๆนี่สภาพอย่างที่เห็นเนี่ยเมาหัวทิ่มในป่าหญ้านั่นเลยครับพยายามปลุกแล้วครับนะแต่นายหฤทธิ์ตื่นมาก่อนส่วนวิรศักดิ์น่ะกู้ภัยปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นก็เลยให้หฤทธิ์เนี่ยพยายามปลุกเพื่อนก็ไปปลุกกันอยู่เงี้ยตื่นตื่นตื่นอย่างเงี้ยฮะกระทั่งวิรศักดิ์ตื่นในสภาพงงงวยงวงเงียขึ้นมาเพราะเมาเหล้าขาวรถมอเตอร์ไซค์ก็จอดอยู่ใกล้ๆแล้วขวดเหล้าก็เนี่ยวางอยู่ข้างๆสอบถามหฤทธิ์ครับซึ่งพอจะคุยรู้เรื่องนะก็บอกว่าผมมาหานายมาหาเพื่อนที่บ้านก็ไปซื้อเหล้าขาวมากินกันที่ร้านค้าจากนั้นก็ขี่รถไปตามถนนยกเหล้ากินกันไปคุยกันไปไม่รู้จำไม่ได้เลยว่าทำไมมานอนอยู่ตรงจุดนี้จนกระทั่งตำรวจสภ.กบินบุรีแล้วกู้ภัยมาปลุกนี่แหละโอ้ยเมาหนักมากนะเนี่ยลองฟังเขาหน่อยฮะพี่ไปไหนมาครับพี่ไม่ได้ไปไหนครับขี่รถวนไปวนมาตั้งแต่ตอนไหนก็ตั้งแต่จำความได้จำความได้หมายถึงเมาแล้วมาสรุปแล้วพี่เมาใช่ไหมเนี่ยครับผมไม่รู้ว่าขี่รถไปไหนมาไหนยังไงเลย บ้านพี่อยู่ไหนครับนี่อยู่วังตะเคียนครับบ้านอยู่วังตะเคียนตอนนี้จำความไม่ได้แล้วไปเมาที่ไหนยังไงอ่ะพี่ไม่รู้กินเหล้าแค่ขวดเดียวเองเหรอแล้วกินเหล้าอะไรพี่เหล้าอะไรเหล้าขาวแสดงว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี่สิใช่ไหมนอนก็อยู่อย่างนี้เลยนอนเลยนอนเลยน้ำยังไม่ได้อาบเลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบสภาพไม่เจ็บนะครับคุณผู้ชมครับคือสองคนนี้ไม่มีบาดเจ็บเลยนะก็คงจะคิดว่านะเมาได้ที่แล้วก็ขับชิวกินไปจิบไปยกกระดกไปเรื่อยๆแล้วคงจะแบบล้มแป๊บลงไปอย่างเงี้ยคงไม่ได้แบบฉลับแรงอะไรเงี้ยไม่ก็ต้องจอดแล้วคือหัวซุกอยู่ในป่าเลยแล้วก็เนี่ยฮะเมาแออยู่ตรงนั้นดีนะไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือว่าบาดเจ็บนะฮะทีนี้ก็ไปถามแม่ของวีรศักดิ์นะบอกว่าเมื่อวานลูกไปทำงานกับเฒ่าแก่จนกระทั่งตอนเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนมาหาแล้วก็ชวนกันไปกินเหล้าขับมอเตอร์ไซค์ไปถึงไหนก็ไม่รู้จนกระทั่งมีตำรวจเอาตัวลูกมาส่งที่บ้านกับเพื่อนก็น่าจะกินเหล้ากันแล้วก็ไม่ได้สติหลับอยู่ข้างทางอ่ะโอ้อันนี้หลับนะไม่ได้ตายนะเออข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง